86เนาะ86ถูกแน่งวดนี้86เนาะตอนนี้ค่ะสถานการณ์ณ8โมงเช้าแล้วค่ะแพงแพงแพงครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้ไปร่วมงานวันนี้นะครับก็สนุกมากคือรอช่วงนี้ค่อนข้างงานค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่ได้มีโอกาสได้แบบใช้เวลากับกาแฟเท่าไหร่นะครับก็พอได้กลับมารู้สึกว่าอุ๊ยกาแฟมันก็เปลี่ยนไปในทุกปีเนาะแล้วก็ปีนี้ที่กลับมาที่ได้มาเจอที่ได้มางานนี้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ได้กลับมาใช้เวลากับกาแฟครับปีมากครับเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วครับชอบเสน่ห์ของกาแฟคืออะไรสำหรับผมเสน่ห์ของกาแฟคือความที่มันไม่เหมือนเดิมมันมีความแตกต่างอยู่ตลอดเวลารสชาติที่แตกต่างตลอดเวลากลิ่นที่แตกต่างตลอดเวลาอะไรนะครับก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราชงอ่ะต่อให้มันเป็นแม็กกาแฟตัวเดิมแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่ได้ออกมาเหมือนเดิมสักครั้งมันก็มีแฟกเตอร์ทั้งอุณหภูมิน้ำทั้งการตวงทั้งแบบเรโทรต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าเสน่ห์มันคือความไม่เหมือนกันในทุกแก้วที่เราชงออกมาแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ชงก็ไม่เหมือนกันฝากให้คุณแฟนมาร่วมงานกันครับผมก็อยากเชิญแต่ผมก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานกาแฟกันนะครับก็จัดวันนี้ถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับบอกเลยว่าร้านเยอะมากกาแฟเยอะมากถ้าใครคอกาแฟถูกใจแน่นอนส่วนใครที่ไม่ดื่มกาแฟก็มาได้เช่นกันเพราะเรามีนอนคอฟฟี่ด้วยนะครับก็อยากชวนทุกคนมาเดินเล่นหรือมาเดินเล่นริมน้ำก็ได้นะฮะเรียกได้ว่ามีคอฟฟี่ทรัครอทุกคนอยู่บรรยากาศดีมากครับอัปเดตผลงานช่วงนี้ก็เร็วๆนี้นะฮะค่อยๆรักแฟนมีติ้งนะครับมาในทีมเอาติ้งนั่นเองนะครับผมวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับก็จัดที่มูนสตาร์นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มขายบัตรแล้วเร็วๆนี้วันที่30กันยานี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเตรียมความพร้อมไปค่อนข้างสักเอ็ดจุดเจ็ดห้าครับผม 51.75% ครับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเป็นแฟนเฮ้ยเราบอกไปมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิมีเยอะอยากให้ไปดูที่งานดีกว่าจริงแต่ว่าเริ่มลงสคริปต์ไปแล้วครับฟีดแบ็คมาเป็นยังไงครับดีครับผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่น้องๆทุกคนมากๆนะครับที่ให้การตอบรับเป็นดีครับก็อยากให้ทุกคนไปเอาติ้งด้วยกันในวันที่18พฤศจิกายนนี้ก็รอทุกคนอยู่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับอันนี้การเพลงเป็นยังไงการเพลงเหรอครับการเพลงก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆหลายคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆมีปล่อยออกมาประมาณตอนนี้มีเพลงน้องเบนที่เพิ่งปล่อยออกมาครับผมทางเราก็นอกจากตัวเราเองแล้วเราก็ยังมีบริษัทของเราด้วยก็มีน้องๆชายด้วยก็อยากให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพต่อไปนะครับก็มาเป็นบริษัทเองไหมครับเป็นเรามากที่เราแบ่งเวลาคือแบ่งเวลาเนี่ยถามว่ามันก็แบ่งไม่ได้หรอกเราจริงๆอ่ะมันก็เรียงตามลำดับความสำคัญแล้วกันว่าอะไรที่โปรเจกต์ไหนที่สำคัญอะไรที่สำคัญแล้วก็พยายามทำให้ความสำคัญกับเขาก่อนนี่เด็กในค่ายประมาณตอนนี้มี5คนแล้วเนาะอันนี้แบ่งเป็นอะไรนะครับในเรื่องของใครที่ขายแสดงมาอยู่ความจริงแล้วทุกคนก็มีศักยภาพอยู่แล้วหมายถึงว่าเราแค่อยากให้เขาได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้ลองทำในสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยได้ทำก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาค้นหาศักยภาพของเขาไปด้วยกันก็เหมือนอยู่ด้วยกันเป็นแบบเป็นครอบครัวก็ค่อยๆดูว่าถ้าอยากทำอันนี้ทำออกมาแล้วดีหรือไม่ดีต่อยอดได้ไหมอันนี้อยากทำอะไรอะไรแล้วก็ดีใจที่รู้สึกว่าเอาจริงพอได้เห็นน้องๆหลายคนน้องๆที่เข้ามาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็แฮปปี้แล้วล่ะมันแบบมันภูมิใจอ่ะภูมิใจที่ได้เห็นเขาแบบค่อยๆเติบโตค่อยๆก้าวไปข้างหน้าโปรเจกต์ต่อไปนี่มีอะไรที่เป็นแนวอะไรนะครับโปรเจกต์ต่อไปของบริษัท
โปรเจกต์ต่อโปรเจกต์ต่อไปของบริษัทไม่ได้ยินเรื่องโลดีนะครับก็มีแพลนแล้วครับผมยังทันปีหน้าก็มีแล้วครับทำอยู่ครับก็นี่นะครับผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับผมก็ทำเยอะแล้วครับผมก็ยังไงก็ต้องรอติดตามแล้วกันครับเป็นซีรีส์ขอให้รอติดตามแล้วกันครับถึงใช่วันนี้อะไรนะครับไม่นะครับผมก็ไม่นะครับก็งานก็ทำงานครับผมแต่ว่าก็ความจริงแล้วมันก็มีงานอีกเดียวยาที่อาจจะไม่ได้เห็นในภาพเบื้องหน้าด้วยไม่ได้ยินมีอะไรที่อยากทำหรอครับความจริงก็อะไรก็ได้นะหมายถึงว่าได้เลยเข้ามาเลยพร้อมรับอยากได้ลองหลายๆอย่างที่คือถ้าไม่ลองอ่ะหรือว่าถ้ามีโอกาสเราไม่คว้าก็เหมือนเราได้เสียโอกาสไปแล้วก็อยากได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือว่าอยากทำในสิ่งที่ตัวเองเคยทำแล้วแต่อยากทำให้ดีขึ้นครับSociety.